ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวรีศรีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 เมกะเฮิรตซ์พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรม2ใจ FM 95.75 เมกะเฮิรตซ์ค่ะรวมไปถึงสามารถติดตามรับฟังรายการธรรมวรีได้ทางระบบวิทยุออนไลน์ที่ www.wadpa.net หรือติดตั้งแอปพลิเคชันทางโทรศัพท์มือถือค้นหาไปที่คำว่าสมาพันธ์สื่อวิทยุพระพุทธศาสนาอาเซียนค่ะท่านญาติธรรมก็สามารถติดตามรับฟังรายการธรรมวรีได้ทุกๆที่ที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตค่ะวันนี้รายการธรรมวรีก็ยังคงดำเนินรายการอยู่ที่วัดภูจวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีค่ะ2วันที่ผ่านมารายการแห้งค่ะแต่ก็คิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยรายการธรรมวรีเนี่ยจัดไลฟ์สดมาประมาณ3ปีแล้วค่ะแต่ถ้าเป็นรายการวิทยุเนี่ยที่ท่านญาติธรรมฟังอยู่ทางจังหวัดเลยเนี่ยก็10กว่าปีถ้าเป็นทางวัดป่าสะพาน2น่าจะประมาณ 5-6 ปีได้นะที่ลิงสัญญาณรายการธรรมวรีรวมไปถึง Facebook ตรงนี้เนี่ย3ปีค่ะเริ่มจากโทรศัพท์มือถือเครื่องนี้แล้วค่ะนะคะเพราะว่าเครื่องเก่าเนี่ยมันไม่อัปเดตมันถ่ายไลฟ์สดหน้าไม่ได้ได้แต่ข้างหลังเป็น iPhone 4จำได้ตอนนั้นพยายามที่จะจัดรายการสดแต่ทำไม่ได้ก็เลยต้องได้ซื้อโทรศัพท์มือถือเครื่องนี้มาหลังจากที่มีโทรศัพท์เครื่องนี้ก็ได้ประโยชน์มากมายมหาศาลกับงานหลายๆด้านเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นงานด้านสื่อต่างๆ Facebook ไม่ว่าจะเป็นงานไลฟ์สดสถานีวิทยุหรืออะไรต่างๆเนี่ยก็ได้ประโยชน์จากโทรศัพท์เครื่องนี้เยอะมากแทบจะต้องบอกว่าถือโทรศัพท์อยู่ตลอดเวลาแต่มีหลายๆคนก็บางทีเนี่ยด้วยความที่เจ้าของเนี่ยติด Facebook มั่งติดเกมมั่งหรือใช้อะไรเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือในรูปแบบที่แตกต่างกันพอเราถือมือถือมั่งเนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่าเราบันเทิงเราใช้โทรศัพท์มือถือไปในทางบันเทิงแต่ถ้าเกิดว่าเรามีสติจริงๆเนี่ยเราก็จะรู้ว่าเราใช้มันยังไงให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดคือบางทีเนี่ยช่วงโมงที่ไม่ได้ทำอะไรเนี่ยช่วงพักเนี่ยความจริงเนี่ยตัวเองก็อยากพักเหมือนกันแต่ด้วยความที่เกิดคนเราเกิดมาอายุมันไม่มากหมายถึงมันมีเหลือน้อยช่วงพักเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะคุยกับญาติธรรมมั่งหรือคนที่รู้จักเพื่อนๆมั่งอะไรบ้างทางข้อความข้อความเนี่ยจะส่งเข้ามาอยู่ตลอดเวลาจนบางท่านเนี่ยไม่ได้ตอบก็มีเพราะว่ามันเลยไปไกลมากคือข้อความมันเข้ามาเยอะเนื้อไหมคะแล้วถ้าเกิดเราไม่อ่านสักประมาณ 2-3 ชั่วโมงเนี่ยหรือไม่อ่านสัก5ชั่วโมงเนี่ยคนที่เคยส่งเก่าเนี่ยมันจะไกลมากเลยมันจะไปไกลมากเพราะฉะนั้นเนี่ยจะไม่ได้อ่านบางคนเนี่ยตอบอาทิตย์นึงแล้วนะคะบางทีมีเวลาพอมีเวลามาถอยหลังดูเก็บเขาเรียกเก็บถอยหลังดูอ้าวตายแล้วคนนี้เราไม่ได้อ่านเขาเป็นอาทิตย์แล้วบางคนเคยไม่ได้อ่าน2ปีเขาอยู่ไกลมากและอีกอย่างตอนนั้นตัวเองอะอ่านคนที่ไม่ได้เป็นเพื่อนไม่เป็นคือคนที่ไม่ได้เป็นเพื่อนเนี่ยจะมีการคอนแทคกันหรือจะมีการติดต่อกันเนี่ยมันจะต้องเข้าไปอีกช่องทางนึงก่อนเพื่อที่จะยอมรับแล้วถึงจะคุยได้เขาติดต่อมาจะไปอินเดียด้วยกันตอนนั้นเราก็ไม่เห็นนะเห็นข้อความเด้งขึ้นมาแล้วหลังจากนั้นมาก็เข้าไปหาไม่เป็นไม่รู้จะหายังไงจนไปประเทศอินเดียละเขาติดต่อมาตั้งแต่ก่อนจะไปประมาณเป็นปีอ่ะเพราะอินเดียเนี่ยปกติก็ต้องเคลียร์เป็นปีก็ติดต่อไว้ปรากฏว่าเข้ามาหาเราไปเจอกันเป็นช่วงเวลาเดียวกันที่เราจัดอะค่ะไปเจอที่ประเทศอินเดียบอกอาจารย์เนี่ยติดต่ออาจารย์มาเนี่ยอยากจะมากับอาจารย์แต่ปรากฏว่าอาจารย์ไม่ยอมติดต่อไม่ได้เลยเราก็เลยบุญมันคงไม่ได้สัมพันธ์กันไปสัมพันธ์เจอที่อินเดียเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเฟซบุ๊กบางทีเนี่ยตอนประชาสัมพันธ์เนี่ยก็มีเบอร์โทรศัพท์แต่โยคงคิดไม่ถึงก็เลยติดต่อเฉพาะในส่วนของMessenger ข้อความก็เลยปรากฏว่าไม่ได้มาด้วยกันอินเดียตอนนี้ก็ที่จัดอยู่เนี่ยก็มีการเคลื่อนอีกน่าจะมีการขยับอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าประเทศอินเดียตอนนี้สายการบินทุกสายการบินเนี่ยเขาเรียกว่าเปิดกำหนดการให้เราเลื่อนไม่มีกำหนดละคือเขาก็ไม่รู้ว่าเขาจะบินเมื่อไหร่จากครั้งแรกเนี่ยเขาบังคับภายในปีนี้ค่ะ
เราก็เลยเลื่อนเป็นวันที่10ถึงวันที่18ตุลาที่จะถึงเนี่ยแต่ปรากฏว่าประเทศอินเดียเองเนี่ยตอนนี้ก็ไม่ปลอดภัยในการเดินทางไปทางสายการบินทุกสายการบินแอร์เอเชียหรือสายการบินอื่นๆเนี่ยเขาแบบเปิดยาวเลยแต่อยู่ที่วีซ่าเราเนี่ยไปถึงหรือเปล่าส่วนวีซ่าของคณะที่ตัวเองจะไปเนี่ยก็อยู่ในช่วงเดือนมีนาได้อยู่แต่ก็ไม่แน่ใจถ้ามันไม่นั่นไปมาต้องมีกระบวนการรับผิดชอบสูงขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยทั้งวีซ่าหมดอายุอะไรแล้วก็หมดอายุแล้วเราก็ต้องทำวีซ่าใหม่อะไรใหม่อีกนะคะก็เป็นเรื่องราวเล่าให้ฟังว่าธรรมวรีที่ท่านเห็นอยู่ตรงนี้น่ะก็มีธุระนู่นธุระนี่บางครั้งเนี่ยก็อาจจะเป็นการแก้ตัวล่วงหน้าไว้บางทีบางคนติดต่อมาแล้วก็ไม่เจอกันไม่อะไรกันนะคะก็เลยบางทีมันติดธุระจริงๆโดยความที่ตัวเองเนี่ยไม่ใช่ผู้บริหารหลายคนมองเหมือนผู้บริหารว่าอยู่ที่วัดเนี่ยเป็นอาจารย์ทำนู่นทำนี่หลายอย่างแต่มันก็ต้องลงมือทำด้วยค่ะบริหารแล้วก็จัดการตัวเองเขาเรียกว่าบริหารจัดการตัวเองคือวางแผนเสร็จปุ๊บสั่งใครก็สั่งตัวเองแหละทำทั้งวางแผนเองแล้วก็ทำเองเลยคือปกติเนี่ยผู้บริหารเนี่ยเขาจะต้องบริหารแล้วก็สั่งคนอื่นใช่ไหมแต่ว่าสำหรับตัวเองเนี่ยเป็นคนที่บริหารแล้วก็จัดการตัวเองบริหารจัดการตัวเองนะพอวางแผนเสร็จก็ทำเองเป็นอย่างนี้มานานละนะเป็นอย่างนี้มาเป็นนิสัยละคืออยู่กับใครเนี่ยมีความรู้สึกว่าเราไม่อยากทำให้ใครเดือดร้อนเพราะว่าแม้กระทั่งความรู้สึกที่ถูกเบียดเบียนจากเราเนี่ยเราก็ไม่อยากทำนี่คือสิ่งที่ตั้งใจเอาไว้ชาตินี้เลยนะคะชาตินี้เลยถ้าเราทำให้ใครรู้สึกว่าเราไปเบียดเบียนหรือเราไปอะไรกับเขาเนี่ยมันจะรู้สึกแบบคาใจเลยเพราะว่าเราไม่ใช่พระอรหันต์เพราะฉะนั้นความรู้สึกคาใจเนี่ยมันมีได้นะเดี๋ยวอาจารย์ธรรมรีไม่ต้องคาใจแล้วก็มันคาได้มันคาแล้วมันก็วางได้แล้วแหละแต่มันก็คาใจก่อนละอันนี้เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราตั้งใจไว้ว่าเราเจอใครเนี่ยแต่ถ้าเกิดว่าต้องบอกไว้อีกนิดนึงเพราะเคสเนี้ยเรามีปัญหาบ่อยเพราะว่าตัวเองมีจุดยืนของเราเนี่ยอาศัยหลักของพระพุทธเจ้าคือความถูกต้องที่เป็นที่อยู่ในกุศลกรรมบถกุศลกรรมบถคือการกระทำที่มันเป็นกุศลน่ะอยู่ในหลักเกณฑ์นี้ทีนี้เนี่ยโลกใบนี้ทั้งใบเนี่ยมันมีทั้งคนที่ไม่สามารถที่จะเห็นกิเลสตัวเองได้เลยมีทั้งคนที่จิตใจละเอียดอ่อนเมตตามีทุกประเภทเลยการที่เราอยู่กับคนเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราอยู่กับคนเห็นแก่ตัวเนี่ยคนเห็นแก่ตัวเนี่ยเขาจะมองไม่เห็นอะไรทั้งนั้นนี่คือความจริงเขาจะเห็นแต่ประโยชน์ของเขาเท่านั้นเขาจะดูว่าชีวิตเขาเกิดมาเนี่ยเขาจะทำอะไรบ้างให้กับตัวเองเขามีจุดหมายเขาไม่มีเวลาให้กับคนอื่นคนแบบนี้จะคิดอย่างนี้แล้วเขาก็จะมุ่งหน้าทำในสิ่งที่เขาคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ดีของเขานั่นแหละหรือถ้าเขาจะทำบุญหรือทำทานเขาก็จะบอกเอาแค่นี้นะแค่นี้นะแค่นี้นะเขามีลิมิตของเขาแต่ว่าในเวลาเดียวกันเนี่ยต้องบอกว่าเมื่อคนเนี่ยเขาเห็นแก่ตัวเนี่ยเขาอยากจะได้อะไรจากเราแล้วเขาไม่ได้นะคนพาลเนี่ยที่มีลักษณะอยู่ไม่เหมือนบัณฑิตบัณฑิตเนี่ยเขาจะไม่เบียดเบียนคนอื่นหรือเขาอยากจะได้อะไรจากใครเนี่ยถ้ามันไม่ได้เนี่ยเขาจะกลับมาที่ตัวเขาเองว่าเขาไม่มีมันก็จะจบแต่คนพาลไม่เป็นคนพาลเนี่ยถ้าเขาอยากจะได้อะไรเนี่ยพอเขาไม่ได้เนี่ยเขาจะมีคำถามว่าทำไมไม่ให้เขาแค่นี้เองให้ไม่ได้เหรอหรืออะไรก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นถ้าเราเอาใจของเราเนี่ยไปผูกไว้กับคนพาลเนี่ยถือว่าเราเนี่ยขาดทุนการเกิดมาเมื่อก่อนตัวเองไปผูกด้วยคนพาลครึ่งชีวิตค่ะถ้าจะทำครึ่งชีวิตของตัวเองเนี่ยคนดีๆในโลกเนี่ยมีเยอะมากเลยแต่เรากับเอาใจของเราเนี่ยไปผูกไว้กับคนพาลถ้าเป็นส่วนใหญ่คือคนที่ต้องการสิ่งที่เรามีแล้วเราไม่สามารถที่จะให้เขาได้ด้วยกำลังไม่พอหรือด้วยความไม่ถูกต้องหรือด้วยอะไรก็แล้วแ
แล้วเขาโกรธเราเราก็พยายามทำให้เขาหายโกรธพยายามเขาโกรธเราเขาไม่เข้าใจเราเราก็พยายามจนถึงทุกวันนี้บางทีก็เผลอทุกวันเนี่ยอย่างคนพาลบางคนเนี่ยเขาอยากจะได้บางสิ่งบางอย่างที่มันไม่เหมาะสมเนี่ยเราก็นิ่งเฉยจ้ะเขาก็ประมาณว่าเราใจร้ายพอเราจะไปอธิบายหรือจะไปพูดให้ฟังว่าเหตุผลเนี่ยที่มันให้ไม่ได้เนี่ยเพราะอะไรก็ปรากฏว่าคนพาลก็คือคนพาลนั่นแหละคนด่าแล้วก็เออพอเราโดนด่าเสร็จแล้วเราถึงมีสตินี่แหละเอาชีวิตทั้งชีวิตของเราเนี่ยไปทิ้งไว้กับคนพาลคนดีๆเนี่ยถ้าเราบำรุงดูแลสนับสนุนบุญมันมหาศาลเลยแต่เรากลับเอาเวลาของเราเนี่ยไปใช้กับคนพาลสักครึ่งชีวิตเลยนะคะเกือบหมดชีวิตละไม่ใช่ครึ่งชีวิตอะส่วนใหญ่เนี่ยพอคนไม่พอใจเราเนี่ยเราจะไม่สบายใจจริงป่ะอันนี้ที่พูดกันอยู่เนี่ยนะคะปกติเนี่ยนะปกติเนี่ยคนพาลเนี่ยเขาจะเห็นแก่ตัวเขาจะไม่ได้รู้สึกหรอกว่าคนที่ให้เขาไม่ได้เนี่ยเขามีเหตุผลอะไรปรากฏว่าเราเองเนี่ยพอมีคนไม่ชอบเราเนี่ยเรามักจะเอาชีวิตของเราทั้งชีวิตเนี่ยไปเคลียร์กับคนที่ไม่เข้าใจเราแต่กับคนที่เขาดีๆเนี่ยคนที่เขาเข้าใจเราอยู่เนี่ยหรือคนที่สามารถเดินร่วมไปกับเราได้ดีๆเนี่ยเขาพร้อมที่จะเดินไปกับเราเนี่ยชีวิตมันมีเวลาน้อยมากแต่เรากลับไม่ไปกับเขาเพราะว่าเราหมดไปกับชีวิตกับคนพาลจะเป็นส่วนใหญ่มันเหมือนวิบากกรรมเพราะฉะนั้นในโลกใบเนี้ยมันมีพลังขับเคลื่อนที่เรียกว่าพลังของกรรมอยู่เขาเรียกวัฏฏะสงสารการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะนี้นะคะการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะมันมีทั้งวัฏฏะแห่งบุญวัฏฏะแห่งกุศลแล้วก็วิวัฏฏะคือหลุดพ้นจากวัฏฏะวัฏฏะแห่งบุญเนี่ยบุญเป็นชื่อของความสุขเพราะฉะนั้นวัฏฏะเนี่ยจะมีความสุขต้องวงเล็บนะคะความสุขที่เกิดขึ้นจากบุญถ้าความสุขที่เกิดขึ้นจากกิเลสไม่นานหรอกอย่างคนทำผิดศีลน่ะมีความสุขจากการได้ฆ่าสัตว์สนุกสนานมีความสุขจากการโกงเงินโกงสมบัติคนอื่นเข้ามาได้มีความสุขจากการแย่งสามีแย่งภรรยาเข้ามาสำเร็จหรืออะไรก็แล้วแต่มีความสุขจากการได้พูดให้คนอื่นเนี่ยเขาเดือดร้อนเนี่ยเขาเสียหายพวกเนี้ยมีความสุขได้ไม่นานเพราะฉะนั้นความสุขอันเนี้ยไม่ได้จัดเป็นความสุขที่เกิดขึ้นที่เป็นวัฏฏะแห่งบุญแต่มันเป็นความสุขที่เกิดขึ้นจากกิเลสที่มันพร้อมที่จะร้อนในอนาคตมันเป็นเหตุแห่งความทุกข์ต่างหากความทุกข์ทั้งหลายเนี่ยมักจะมีเหตุเริ่มต้นอยู่ที่ความสุขแบบผิดนะความสุขแบบผิดๆเนี่ยมันก็คือเหตุแห่งความทุกข์เพราะไอ้ความสุขแบบผิดๆมันเกิดขึ้นจากอะไรอ่ะมันเกิดขึ้นจากการเบียดเบียนคนอื่นน่ะพุทธเจ้าสอนเรื่องกรรมอ่ะถ้าเราเบียดเบียนคนอื่นคนอื่นเขามีความทุกข์อ่ะเราจะไม่ได้รับทุกข์มันเป็นไปไม่ได้ท่านญาติธรรมมันต้องได้รับทุกข์อยู่แล้วโดยปกตินะคะเพราะฉะนั้นวัฏฏะสงสารถ้าเกิดว่าเราเนี่ยทำความดีเอาไว้เนี่ยเราก็จะได้รับความดีนั้นแต่ถ้าเราทำความชั่วเราก็จะได้รับความชั่วอย่างบางคนเนี่ยมีอยู่คนหนึ่งคุยกันเราก็เลยบอกว่าเนี่ยคนเนี้ยเขายุโยงส่งเสริมเก่งมากเลยนะคือยุให้คนทะเลาะกันเก่งแกก็เลยบอกว่าโอ้ยเขาพูดดีมากเลยเขาไม่เคยยุเลยเขาไม่เคยว่าใครเลยนะคนเนี้ยดูดีมากเลยแล้วถามอย่างนึงว่าหลังจากที่คุยกับเขาจบลงไปแล้วเนี่ย
เกลียดใครมั่งหลังจากคุยกับคนนี้จบทีไรเนี่ยเกลียดคนนั้นเกลียดคนนี้เกลียดคนนู้นหมดเลยนะแต่ในขณะที่คุยเนี่ยคนคนนี้เขามีความสามารถพิเศษเขาเป็นคนฉลาดในการทําความชั่วต้องบอกอย่างนั้นเขาคุยเนี่ยเขาจะคุยลักษณะคําถามหรือบางทีเล่าเรื่องน่าสงสารของตัวเองหรืออะไรก็แล้วแต่ให้คนที่ถูกกระทําเนี่ยให้คนที่ทําเขาเนี่ยกลายเป็นคนชั่วได้ในสายตาของคนฟังแต่เขาไม่ได้ว่าใครคนแบบนี้น่ากลัวมากกว่าคนฟ้องตรงๆอีกนะคะคนบอกตรงๆเนี่ยมันยังรู้สึกว่าเออมันยังเล่ห์เหลี่ยมน้อยอ่ะแต่คนที่มันพูดแบบไม่ได้ฟ้องตรงๆอ่ะมีเล่ห์สนัยมีอุบายต่างๆพูดพอพูดจบแล้วเนี่ยแกก็เลยบอกว่าเอ้ยไม่นะคนคนนี้เขาดีมากเลยเขานิสัยดีมากเลยแต่ว่าพอฟังคนนี้จบทีไรเกลียดคนนั้นเกลียดคนนี้โดยเฉพาะบางทีเฟซบุ๊กนี่บล็อกเขาเลยนะคะพอฟังคนนี้จบเนี่ยบล็อกเฟซบุ๊กคนนั้นเลยนะแต่คนนี้ก็เป็นคนดีอยู่เหมือนเดิมเป็นคนที่ถูกกระทําเป็นคนที่ไม่มีอะไรไม่เคยว่าใครแต่ทุกครั้งที่พูดจบกันน่ะเขาพัฒนากันจบปุ๊บเนี่ยจะต้องมีคนถูกเกลียดขึ้นหนึ่งคนนี่คือลักษณะของวัฏฏะสงสารถ้าเราทําแบบเนี้ยบ่อยๆบ่อยเราคุยกับใครหลังจากที่เราหันหลังให้กับคนที่เราคุยด้วยเนี่ยแทนที่เราจะทิ้งหัวใจที่มันชุ่มชื่นหัวใจที่เขามีความรักมีความเมตตาเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมพระพุทธองค์แสดงธรรมเสร็จปุ๊บเนี่ยคนที่คุยกับพระพุทธเจ้าหรือมีโอกาสฟังธรรมหรือมีโอกาสสนทนากับพระพุทธเจ้าเนี่ยสายตาที่มองโลกเนี่ยมันเปลี่ยนไปมันกลายเป็นสายตาแห่งความเมตตามันเป็นสายตาแห่งความเข้าใจโลกมันเป็นสายตาที่มองโลกด้วยความเข้าใจขึ้นที่เรียกว่าเห็นอริยสัจโดยเฉพาะสายตาของพระอรหันต์เห็นอริยสัจเนี่ยก็คือเห็นความจริงเนี่ยที่เป็นสัจจะเนี่ยสูงสุดทั้งฝ่ายโลกิยะก็คือทุกข์กับสมุทัยในฝ่ายโลกุตระก็คือนิโรธกับมรรคตาเนี่ยเข้ามาพบกับพุทธเจ้าแล้วคุยเสร็จเนี่ยมุมมองสายตาเนี่ยมันมองโลกด้วยความเข้าใจขึ้นแต่คนบางคนเนี่ยตอนคุยมีความสุขนะบางคนเนี่ยคุยมีความสุขแต่พอคุยจบลงไปแล้วเนี่ยมันรู้สึกเกลียดคนนี้จังเลยอะมันรู้สึกไม่ชอบคนนั้นมันรู้สึกไม่ชอบคนนี้มันรู้สึกไม่ดีอะกับคนที่อยู่รอบตัวเราจากคนที่เคยรักกันเนี่ยเขาก็เกลียดกันเพราะเราพูดแบบเนี้ยก็มีเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะบอกว่าคนไหนเป็นคนดีเนี่ยมันก็ดูไม่ยากอะดูจากผลเราดูจากตอนขณะที่พูดไม่ได้เพราะคนบางคนเนี่ยเขามีชั้นเชิงมีเทคนิคในการพูดเนี่ยคุยกับพี่อยู่ท่านหนึ่งแกเรียนปริญญาเอกอยู่อีกที่หนึ่งคุยกันเมื่อวันซืนเรื่องนี้แหละค่ะแกบอกว่าโอ้ยหนูก็เรียกหนูนะคะเพราะว่ารู้จักกันตั้งแต่ยังไม่ได้เป็นอาจารย์เป็นอะไรก็รู้จักกันมานานอะ30กว่าปีหนูพี่เนี่ยโดนเต็มที่เลยเป็นคนพูดจาดีมากเลยแกบอกดูมีศีลมีธรรมพูดจาแต่ยิ่งแกไปคุยกับใครเนี่ยพี่เนี่ยโดนคนไม่เข้าใจเยอะมากแต่พี่ก็นิ่งใช้ความอดทนแกเล่าให้ฟังอะนะปกติเรื่องต่างๆที่เล่าเนี่ยถ้าไม่มียกตัวอย่างในพระไตรปิฎกก็คือเรื่องจริงเป็นส่วนใหญ่จากคนนั้นมั่งจากคนนี้มั่งมาเล่าให้ฟังอย่างเงี้ยค่ะจริยธรรมมันเป็นของจริงที่เกิดขึ้นอะเราตัวเองมาพูดเป็นธรรมะได้ไงคะพี่เขาก็บอกว่าโหแบบว่าคนคนนี้แย่มากคือดูเป็นคนดีเลยแต่ปรากฏว่าพอแกไปคุยกับใครเนี่ยแกก็ไม่ได้ด่าใครตรงๆนะแต่แกก็มีเทคนิคในการพูดให้คนเกลียดกันน่ะแกก็บอกแกใช้ความอดทนมากเลยจนถึงวันนึงเนี่ยบางทีเนี่ยไอ้เจ้ากิเลสเนี่ยมันก็มีลิมิตของมันเหมือนกันความอยากคนเราเนี่ยมันด่าใครสักคนนึงนินทาใครสักคนนึงเนี่ยมันหวังผลอยู่แล้วว่าให้คนที่ถูกด่าหรือถูกนินทาเนี่ยเดือดร้อนปรากฏว่าไอ้คนที่ถูกด่าถูกนินทาเนี่ยมันไม่เดือดร้อนสักทีนึงไอ้คนที่ดินทามากๆด่ามากๆเนี่ย
ก็เริ่มจะเริ่มแบบเหมือนกับเรียกร้องผลอะทำไมมันไม่เห็นเป็นอย่างที่เราต้องการทำไมมันถึงได้ไม่ทุกข์ขนาดนั้นไม่สมหวังเพราะฉะนั้นนะคะทัยติธรรมการที่เราอยู่ตรงเนี้ยตัวเองเนี่ยด้วยประสบการณ์จากการปฏิบัติจากการอยู่ร่วมกันกับคนมาตลอดเนี่ยถ้าใครเนี่ยปรารถนาหรือทำแบบนี้เนี่ยสำหรับตัวเองมองว่าเมื่อก่อนเนี่ยพยายามที่จะทำให้เขาเนี่ยเข้าใจในตัวเราพอเขาไม่เข้าใจเนี่ยหรือถ้ามีใครสักคนนึงไม่เข้าใจเราเนี่ยเราจะพยายามอธิบายแต่เดี๋ยวนี้ดูคนด้วยคนบางคนเนี่ยธาตุเขากับธาตุเราเนี่ยมันเกิดมาคนละธาตุกันมันไม่มีทางโดยเฉพาะคนที่เป็นคนขี้อิจฉาคนขี้อิจฉาเนี่ยตราบใดที่เขายังมีจิตที่ริษยาอยู่หรือจิตที่มีความอิจฉาอยู่เนี่ยยิ่งพูดไปเนี่ยมันก็ยิ่งจะทำให้เราเนี่ยเดือดร้อนขึ้นเพราะเขาจะเอาเหตุผลที่เราพูดเนี่ยไปใส่ร้ายต่ออีกมันไม่จบกิเลสมันเกิดขึ้นที่ใจของใครคนคนนั้นต้องเป็นคนเอากิเลสตัวนั้นออกดังนั้นคนที่ถูกอิจฉาจะไม่มีทางเอาความอิจฉาของคนที่อิจฉาตัวเองออกได้นอกจากว่าคนคนนั้นเนี่ยเขาจะมีกัลยาณมิตรเขามีครูบาอาจารย์เขามีบุญเก่าเขาไปเห็นกัลยาณมิตรหรือไปเจอธรรมะจนเขารู้ตัวว่าเขาเป็นคนขี้อิจฉาพอเขารู้ตัวแล้วว่าเขาเป็นคนขี้อิจฉาแล้วเขาก็กลับมาดูตัวเองว่าเขาอิจฉาจริงหรือเปล่าเขาถึงจะสามารถกำจัดความอิจฉาที่อยู่ในใจของเขาได้แต่ถ้าเกิดว่าเขาเนี่ยยังไม่รู้ว่าเขาเป็นคนขี้อิจฉามันไม่มีทางอย่างเราเองเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเห็นแล้วนี่ความอิจฉามันมีลักษณะแบบไหนความอิจฉามันมีลักษณะที่เป็นไม่ยินดีในความดีของคนอื่นไม่ว่าจะเป็นความสวยความงามความเก่งความหล่อความมีอำนาจความเป็นที่รักหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เรามีอยู่แล้วเขาไม่ยินดีกับสิ่งที่เรามีเขาไม่ยินดีกับเรามันเป็นไปไม่ได้ที่จะทำให้เขายินดีเขาก็มีแต่บางทีเนี่ยถ้ามีแค่ความอิจฉาแล้วความอิจฉานั้นน่ะมันยังคนที่อิจฉาอยู่ยังมีคุณธรรมเนี่ยเขาก็จะไม่กล้าทำอะไรมันก็แค่ว่ามันรู้สึกว่าใจมันอิจฉานะมันอยากจะได้แบบนั้นมั่งหรืออะไรแบบเนี้ยแต่ถ้าเกิดคนอิจฉาที่ขาดปัญญาโดยสิ้นเชิงเลยเนี่ยเขาก็จะมีกุศโลบายจะมีวิธีต่างๆที่จะทำลายคนที่เขาอิจฉาแข่งขันแต่ถ้าเกิดว่าตรงกันข้ามคนเห็นความดีของคนอื่นแล้วชื่นชมมันจะเรียนรู้เข้าไปพูดเข้าไปสนทนาเข้าไปรู้จักมันก็จะทำให้เขาเกิดกระบวนการความรู้เรียนรู้สิ่งที่คนคนนั้นเป็นแล้วตัวเองก็จะได้เป็นอย่างเขาซึ่งปรากฏอยู่ในมงคลสูตรบูชาจะปูชนียานังก็คือการที่เราชื่นชมบูชาใครสักคนหนึ่งเนี่ยมันก็จะได้เป็นแบบนั้นแต่คนที่ขี้อิจฉาเนี่ยจะไม่เป็นคนขี้อิจฉาเนี่ยอยากจะเป็นอย่างเขานะแต่แข่งขันมีการแข่งขันอุปกรณ์ของเขาก็คือปากส่วนใหญ่คนขี้อิจฉาจะใช้อุปกรณ์สำคัญคือปากพูดให้คนที่ตัวเองอิจฉาเนี่ยเดือดร้อนแต่คนที่มีมุทิตาจิตเนี่ยเห็นคนอื่นได้ดีแล้วเนี่ยอุปกรณ์สำคัญคือการกระทำทำอย่างที่คนที่เขาสำเร็จทำแล้วเราก็จะได้แบบนั้นแล้วยิ่งมีเทรนเนอร์อย่างเราเนี่ยเราอยากจะเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งลองคิดดูนะคะชีวิตเนี่ยมันจับต้นชนปลายไม่ถูกอะถ้าเราไม่มีต้นแบบแล้วเราอยู่ใกล้ๆกับต้นแบบเขาผ่านชีวิตเขามีประสบการณ์แบบนี้มาแล้วเราได้มีโอกาสอยู่ใกล้เนี่ยถือว่ามันเป็นความโชคดีอะถ้าเราเห็นคนที่ได้ดีอย่างที่เราอยากจะเป็นเนี่ยจากพลิกสถานการณ์จากที่เราเนี่ยเอาสถานการณ์ของเราเนี่ยไปอิจฉาคนอื่นเนี่ยเปลี่ยนเป็นยินดีในสิ่งที่เขาเป็นเนี่ยเราจะได้เทรนเนอร์ที่ดีคนหนึ่งเลยที่จะช่วยให้ชีวิตของเราเนี่ยมันดีขึ้นพูดถึงวัฏฏะสงสาร
อย่างที่ได้พูดไปว่าใน31ภพภูมิเนี่ยค่ะท่านญาติธรรมมีตั้งแต่อบายภูมินะคะอบายภูมิ4สัตว์นรกเปรตอสุรกายแล้วก็สัตว์เดรัจฉานนะคะแล้วก็ในชั้นของมนุษย์1แล้วก็สวรรค์6พรหมที่เป็นรูปพรหม16อรูปพรหม4 31ภพภูมิเราต้องเกิดอยู่อย่างนี้อันนี้คือธรรมะธรรมชาติหรือสัจธรรมหรือความจริงที่พระพุทธเจ้าของเราเนี่ยตรัสรู้ล่วงหน้าเนี้ยก่อนที่พระพุทธศาสนาของเราจะเกิดขึ้นเนี่ยเขาพูดกันเกี่ยวเรื่องของความจริงสูงสุดหลังจากตายไปแล้วว่าความจริงสูงสุดเนี่ยหลังจากตายไปแล้วเนี่ยคนเนี่ยถ้าเกิดบูชาพระพรหมเนี่ยก็จะได้เกิดเป็นพรหมจะอยู่ในอ้อมกอดอยู่ในการดูแลของพระพรหมจึงต้องบูชาพระพรหมอันนี้คือความเชื่อไม่ว่าจะเป็นศาสนาหรือลัทธิอื่นๆหลายลัทธิก็เชื่อแบบนั้นเชื่อว่าถ้าเราบูชาใครสักคนหนึ่งที่เราคิดว่าเป็นผู้ที่มีอำนาจมีความศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเราจะได้ไปอยู่ที่นั่นถามว่าเขาโกหกหรือเปล่าก็ต้องบอกว่าเขาก็ไม่ได้โกหกเราอย่าไปฟันธงนะคะว่าเขาโกหกเหมือนกับเราอะถ้ามีใครสักคนหนึ่งมาดูแลเราเคารพเราวันหนึ่งเนี่ยเขาไม่มีใครเราก็ต้องดูแลเขามันเป็นการสร้างความผูกพันความยึดมั่นกันในวัฏฏะต่างหากมันยังไม่ถึงขั้นตอนสุดท้ายแต่เขาก็พูดไม่ผิดจิตที่มันผูกพันเนี่ยอย่างเช่นง่ายๆเนี่ยยกตัวอย่างเราก็เอาวิธีการนี้มาใช้ในสมถกรรมฐานการบริกรรมพุทโธไงการบริกรรมพุทโธเนี่ยก็เป็นวิธีการเดียวกับที่เราที่ทางศาสนาอื่นๆเขาใช้กันในการที่จะมุ่งหน้าไปสู่อ้อมกอดของพระเจ้าการบริกรรมพุทโธก็คือถ้าเราเนี่ยยังไม่ถึงมรรคผลนิพพานจิตของเรามันก็ยังผูกพันอยู่กับพระพุทธเจ้าเมื่อจิตของเราผูกพันกับพระพุทธเจ้าเนี่ยมันคือกุศลการไปเกิดอยู่ในอบายภูมิทั้ง4เนี่ยมันเกิดขึ้นจากจิตที่เป็นอกุศลคือโทสะโลภะแล้วก็โมหะโทสะแรงสุดเราจะเห็นว่าชีวิตของเราปกติเนี่ยโทสะมันก็ทุกข์ที่สุดอยู่แล้วพอตายไปเนี่ยเกิดด้วยอำนาจของโทสะเนี่ยก็จะไปเกิดในนรกถ้าจิตผูกอยู่กับองค์บริกรรมคือพุทโธเอาแค่นี้นะไม่ตกนรกแล้วจิตนะคะไม่ใช่คำพูดอย่าเข้าใจผิดนะเคลียร์ดีๆขอเคลียร์อีกครั้งหนึ่งอย่างเช่นคนที่กำลังจะตายแล้วเราให้เขาพูดคำว่าพุทโธ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 สิเอาดอกไม้มาวางไว้ที่มือเขาอย่างดีเลยแล้วให้เขาพูดคำว่าพุทโธพุทโธเขาจะได้ไม่ต้องตกนรกถามตัวเราเองดูก่อนว่าในขณะที่เราปฏิบัติธรรมอ่ะเอาแบบสมถะเลยนะไม่ต้องเกี่ยวกับวิปัสสนากรรมฐานในขณะที่เราปฏิบัติธรรมเนี่ยเราพูดคำว่าพุทโธ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 เนี่ยใจของเราเนี่ยมันอยู่กับคำว่าพุทโธหรือเปล่าหรือใจของเราเนี่ยนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าบ้างหรือเปล่าหลายคนก็บอกว่าไม่หรอกปากมันก็พุทโธไป
ใจมันก็ไปคิดถึงเรื่องลูกเรื่องหลานปาใจปากก็พุทโธพุทโธพุทโธไปแต่ใจก็คิดเป็นเรื่องอื่นทีนี้กลับมาที่คนตายคนตายเนี่ยชวนะหรือกำลังของจิตเนี่ยใกล้ตายเนี่ยกำลังของจิตเนี่ยมันอ่อนมากจิตมันมีกำลังที่อ่อนมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเราบอกให้คนตายเนี่ยเขาพูดว่าพุทโธพุทโธพุทโธเนี่ยจนตายไปเลยถามว่าเขาขึ้นสวรรค์หรือลงนรกเราไม่สามารถรู้ได้สิ่งที่เรารู้ได้ก็คือว่าเขาสงบหรือไม่สงบจิตใจของเขาเนี่ยมีความกระสับกระส่ายมีการปล่อยวางมีจิตตรงไหนเนี่ยนำไปในขณะเกิดเขามีสติไหมเขามีความกลัวไหมหรือเขามีความห่วงไหมถ้ามีความห่วงก็ไปเกิดเป็นเปรตถ้ามีความกลัวก็ไปเกิดเป็นสัตว์นรกแต่ถ้าเกิดมันไม่มีสติอ่ะมันก็ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานโอ้โหไม่ใช่ธรรมดานะคะความเสี่ยงสูงพอคนตายหรือคนกำลังจะตายเนี่ยพูดคำว่าพุทโธ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 แต่จิตเนี่ยไม่ได้อยู่กับคำบริกรรมเลยจิตอาจจะห่วงอะไรสักอย่างนึงว่าตัวเองจะตายแล้วล่ะก็จะกลายไปเป็นเปรตอย่างนี้เป็นต้นดังนั้นการฝึกให้มันเกิดความชำนาญเนี่ยในขณะที่ยังแข็งแรงอยู่เนี่ยซึ่งตัวเองพูดอยู่เสมอว่ามันสำคัญถ้าเราฝึกสติแล้วเราไม่ให้ความสำคัญกับการใส่ใจให้มันต่อเนื่องถามว่าโอ้ชีวิตนี้มันจะอยู่ยากขนาดไหนเนี่ยมันต้องมาเจริญสติอยู่ตลอดเวลาบางคนบอกโอ้ยมันยุ่งยากมันลำบากเหลือเกินชีวิตที่จะต้องมานั่งมีสติอยู่ตลอดเวลาทำไมมันลำบากขนาดนี้ทำไมเราถึงได้รู้สึกว่ามันลำบากเรามาดูกันต่อการที่เรารู้สึกว่าการมีสติแล้วมันลำบากเนี่ยเพราะอะไรก็เพราะว่าเราไม่คุ้นเฉยๆเรายังไม่ได้สร้างกำลังของการมีสติให้เกิดขึ้นเลยเราเอาความทุกข์ที่เกิดขึ้นในขณะที่ฝึกสติเนี่ยเอามาชี้วัดว่าชีวิตมันจะต้องทุกข์เพราะว่าการที่เรามีสติตลอดเวลาเหมือนกับคนเดินข้ามสะพานไอ้คนเดินทุกวั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 นสะพานอะไม้ไผ่ลำเดียวเนี่ยแหละเขาเดินสบายไม่เขาจะต้องระมัดระวังอะไรเลยแต่เรานานๆเดินทีเนี่ยพอเราเดินเนี่ยผู้เห็นพระอุตายแล้วฉันจะไปรอดหรือเปล่าเนี่ยอารมณ์เนี่ยเกิดขึ้นแต่อารมณ์ของคนที่เขาเดินทุกวันเขาไม่มีเลยเขาเห็นปุ๊บเขาเดินธรรมดาเลยการมีสติก็เป็นแบบนั้นการมีสติอยู่กับปัจจุบันเนี่ยฝึกเนี่ยมันก็เป็นแบบนั้นมันไม่ใช่ว่าเราจะต้องมานั่งประคับประคองมันอยู่ตลอดเวลาความใส่ใจกับประคับประคองมันคนละอันกันแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเกิดเราฝึกใหม่ๆเนี่ยมันต้องทั้งใส่ใจด้วยแล้วก็ต้องประคับประคองด้วยมันจึงรู้สึกเหนื่อยเพราะฉะนั้นบางทีอย่างที่คุยให้ฟังว่าโลกใบนี้มันหลากหลายเหลือเกินบางคนเนี่ยเขาไม่ได้มีความรู้ทางด้านพระพุทธศาสนาเลยหรือมีก็เอาไปคุยกันไม่ได้เกิดกระบวนการความเข้าใจอ่านหนังสืออย่างเดียวแล้วก็จับผิดคนอื่นแต่ตัวเองก็ไม่ได้ปฏิบัติดังนั้นเนี่ยพอเขาอ่านใครสักคนหนึ่งเขาจะอ่านจากกิเลสหรือสิ่งที่เขาทำได้แค่นั้นจะไม่มีใครอ่านอะไรเกินความสามารถของตัวเองได้ยกตัวอย่างเด็กที่เขาอ่านได้เพียงกอไก่ขอไข่จึงถึงฮอนกฮูกเราก็เอาหนังสือเล่มหนึ่งเอาไปให้เด็กคนนั้นเด็กคนนั้นเนี่ยเขาก็เปิดหนังสือดูเขาอ่านไม่ออกหรอก
ว่าหนังสือเนี่ยมันเขียนว่าอะไรบ้างเขารู้อย่างเดียวว่ามันมีกอไก่เยอะมันมีขอไข่เยอะมันมีคอควายมันมีตัวอะไรบ้างแม้กระทั่งสระเนี่ยเพราะเขาเรียนยังไม่ถึงเขาก็ยังไม่รู้เลยว่ามันคือสระอะไรหัวใจของคนที่ถูกฝึกมาแล้วมีคุณธรรมแล้วมีสภาวะที่สูงกับคนที่ไม่เคยฝึกมาเลยหรือคนที่ฝึกมาแต่ยังไม่เข้าใจถ้าตัวเองยังไม่เข้าใจธรรมะการที่เราเนี่ยไปอ่านคนที่เขาเข้าใจธรรมะแล้วไปสรุปว่าเขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แล้วคำสรุปนั้นน่ะมันปรามาสมันดูถูกคนที่มีคุณธรรมสูงกว่าตัวเองมันก็จะบาปจากความไม่รู้การที่เราบาปจากความไม่รู้เนี่ยอันตรายกว่าบาปจากความรู้นะคะเช่นเรารู้ว่าไฟเนี่ยมันร้อนมุดเรารู้ว่ากาแฟแก้วนี้มันร้อนอยู่เราก็จะค่อยๆจับมันเบาๆพอเราจับมันเบาๆเนี่ยมันก็จะไม่ทำให้เราร้อนมากหรือเราก็จะระมัดระวังในการจับกาแฟนั้นแต่ปรากฏว่าถ้าเราไม่รู้เลยว่ากาแฟแก้วนี้มันร้อนตอนที่เราจับมันเนี่ยเราจับมันเต็มที่มือเราก็จะร้อนหรือจับเหล็กร้อนๆหรือจับอะไรก็แล้วแต่ที่มันเราไม่รู้ว่าเหล็กอันนั้นน่ะมันเพิ่งผ่านจากไฟมาแล้วมันยังไม่ได้คลายความร้อนเราก็เลยเอามือไปจับมันการที่เรารู้สึกว่าเหล็กนั้นร้อนเนี่ยก็คือการที่เรารับกรรมเต็มๆรับกรรมเต็มๆอย่างที่เราพูดถึงเรื่องของการอ่านหนังสือคนที่มีคุณธรรมต่ำกว่าหรือมีคุณธรรมน้อยกว่าไม่สามารถที่จะอ่านคนที่มีคุณธรรมสูงกว่าได้การที่เราไปสรุปไปปรามาสคนที่เขามีคุณธรรมสูงกว่าแล้วเราไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรเราไม่รู้ว่าเขาทำอะไรแล้วเราก็ไปพูดว่าเขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เพราะเป็นเราทำไม่ได้อย่างบางคนเนี่ยเฮ้ยทำได้ยังไงเป็นฉันทำไม่ได้หรอกคำนี้เราก็เคยพูดกันอยู่มันเป็นไปไม่ได้หรอกที่จะทำได้เพราะว่าเอาตัวเองเป็นตัววัดไงว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกเพราะว่าเรายังทำไม่ได้เลยแล้วทำไมคนอื่นถึงทำได้เราจะคิดอย่างนั้นธรรมชาติมนุษย์มันก็เหมือนกันแหละอ้าวแล้วทำไมพระพุทธเจ้าถึงตัดกิเลสได้ทำไมเราถึงตัดกิเลสยังไม่ได้พอเราดูแล้วว่าโลกใบนี้มันไม่ได้มีความเสมอภาคกันในทุกๆด้านนะมันมีความเสมอภาคกันตรงที่มีขันธ์ห้าเหมือนกันของความเป็นมนุษย์แต่ว่าศักยภาพของพลังจิตที่มันมีพลังเนี่ยพลังในภาษาพุทธศาสนาเนี่ยเขาเรียกว่าพละ5คนเราเกิดมาเนี่ยมีกำลังมาเนี่ยช่องใจเนี่ยมันไม่เท่ากันใจบางคนก็มีศรัทธาแรงกล้ามากแต่ใจบางคนก็แทบจะไม่มีความศรัทธาใจบางคนที่มันสะสมมาดีแล้วเนี่ยพลังของวิริยะหรือความเพียรของเขาสูงถ้าเขาขยันเราก็อย่าไปดูถูกเขาว่าเขาขยันเกินไปหรือเขาขี้เกียจเราก็อย่าไปดูถูกว่าเขาทำไมเขาถึงขี้เกียจเพราะกำลังของจิตที่มันมีอยู่เนี่ยมันไม่เท่ากันเมื่อจิตมันมีกำลังไม่เท่ากันเนี่ยการส่งต่อกันของการกระทำเนี่ยมันมีจิตเนี่ยมันเป็นตัวพลังขับเคลื่อนนะมันเป็นเขาเรียกว่าเซ็นเตอร์มันเป็นศูนย์กลางของการแสดงออกถ้าจิตมันดีเนี่ยการแสดงออกยังไงมันก็ต้องดีแต่ยังบางคนเนี่ยแสดงออกมาเนี่ยไม่ดีเนี่ยเราจะมาโทษว่าคนคนนั้นทำให้ฉันเป็นอย่างนี้คนคนนี้ทำให้ฉันเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันไม่ใช่การที่เราโทษว่าคนอื่นทำให้เราเป็นแบบนั้นเป็นแบบนี้เนี่ยเพราะเราต่างหากที่ไม่เข้าใจตัวเราเองมันเกิดขึ้นจากพลังจิตของเราในตัวเราเนี่ยแหละขับเคลื่อนตัวเราเองออกมาเป็นพฤติกรรมพลังคือสมาธิก็เป็นพลังของจิตที่เราสามารถที่จะมีได้จากของเก่าในอดีตที่สะสมมารวมไปถึงของใหม่ที่เราจะสร้างไปพลังของปัญญา
พลังของสติคนแต่ละคนเกิดมามีพลังที่แตกต่างกันไม่เท่ากันพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยก็สอนเรื่องนี้สอนเรื่องของความไม่เที่ยงสอนเรื่องของความไม่เป็นตัวตนสอนถึงความไม่ใช่ตัวตนที่แน่นอนทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันผ่านกระบวนการของการปรุงแต่งซึ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้เนี่ยมันเป็นอนัตตาแต่บนความเป็นอนัตตานั้นน่ะมันก็มีความจริงอยู่ความจริงในที่นี้เรียกว่าความจริงโดยสมมุติก็เพราะไอ้เจ้าความจริงโดยสมมุติเนี่ยแหละที่มันมีอยู่แล้วเราไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตบนความจริงโดยสมมุติได้อย่างสมบูรณ์เราจึงต้องตกนรกเราจึงขึ้นสวรรค์เราจึงมีความสุขเราจึงมีความทุกข์ที่แตกต่างกันเพราะว่าไอ้ความเข้าใจความจริงของชีวิตที่แตกต่างกันในพุทธศาสนาของเราเรียกสิ่งนี้ว่าสัมมาทิฏฐิหรือมิจฉาทิฏฐิความเห็นมันไม่ตรงกันน่ะอย่างบางทีเนี่ยตัวเองเมื่อก่อนเนี่ยปวดหัวใจมากจนบางครั้งเดี๋ยวนี้ก็ยังเป็นอยู่บางเรื่องเพราะว่าไม่ใช่พระอรหันต์บางทีเนี่ยคนอ่านเราเนี่ยไม่รู้ว่าเขาอ่านเราไปได้ยังไงเราไม่เคยมีความคิดแม้แต่นิดเดียวเลยอย่างที่เขาพูดมาอ๋อเราทำแบบนี้เพราะเราคิดแบบนี้ใช่ไหมเราทำแบบนี้เราคิดแบบนี้คือสรุปนะเราก็เลยเออเขาคิดได้ยังไงเขายังไม่รู้เลยด้วยซ้ำคุณธรรมของเขาไม่มีพอที่จะมาอ่านใจเราต้องบอกอย่างนั้นเลยนะไม่ได้ยกตนข่มท่านหรืออะไรเนี่ยคือคนไม่ได้ปฏิบัติเลยอะแล้วมาอ่านคนอื่นพออ่านเสร็จปุ๊บเนี่ยอ่านจากกิเลสของเจ้าของเนี่ยเจ้าของมีกิเลสก็เลยอ่านว่าคนอื่นเนี่ยเขามีกิเลสแบบนี้ก็กลายเป็นว่าปรามาสคนอื่นโดยที่ตัวเองเนี่ยไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นการที่เราอยู่บนโลกใบนี้พอเราไม่รู้ใช่ไหมคะพอเราปรามาสเนี่ยวิบากกรรมอันนี้มันก็จะแรงหรือเราทำอะไรกับใครเราเบียดเบียนเขาเราโกงทรัพย์สินเราผิดประเวณเราผิดประเพณีหรือทำอะไรก็แล้วแต่ที่มันไม่เหมาะสมเนี่ยมันมีกรรมกลับมาเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ไม่รู้บาปบุญคุณโทษทิฏฐุชุกรรมที่อยู่ในบุญกิริยาวัตถุ10เนี่ยจึงเป็นสิ่งที่คุ้มครองให้ชีวิตของเราเนี่ยที่มีอยู่เนี่ยมันปลอดภัยจากความทุกข์มันก็จะเป็นไปตามวัตตะบุญวัตตะกุศลอย่างที่ตัวเองดำเนินชีวิตอยู่สิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกกับท่านญาติธรรมแล้วก็เป็นกำลังใจให้กันและกันคือเราอย่าไปสรุปใครเราอย่าไปสรุปใครจากกิเลสของเรายิ่งถ้าเขาทำอะไรที่เราคิดไม่ออกเราอย่าเดาอนุโมทนาบุญกับความดีไปเลยตัวเองใช้วิธีนี้นะคะคือถ้าเกิดเจอพ่อแม่ครูบาอาจารย์หรือคนที่เขาทำความดีเนี่ยแล้วเราไม่สามารถที่จะเดาได้เพราะว่ากำลังของปัญญาเราเนี่ยมันไปไม่ถึงที่ท่านคิดอนุโมทนาบุญเลยง่ายกว่ากับการที่เราจะไปหาข้อผิดเขาบอกว่าคนกตัญญูคนอกตัญญูเนี่ยมันมีความแตกต่างกันพอดีเมื่อวานไปอ่านแปลธรรมบทชอบมากเลยค่ะเขาบอกว่าคนกตัญญูเนี่ยเขารับอะไรจากใครหรือเขาทำอะไรจากใครก็แล้วแต่ที่ให้คุณกับเขาเนี่ยเขาจะตอบแทนบุญคุณคนอื่นกตัญญูกตเวทีก็คือตอบแทนคุณแต่คนที่อกตัญญูเนี่ยมีคุณสมบัติอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าเมื่อใครทำคุณให้กับตัวเองแล้วเนี่ยไปจับผิดเขาอันนี้ไม่ได้พูดเองนะเอามาจากธรรมบทแปลอัตถกถาท่านบอกว่าคนอกตัญญูเนี่ยจะมีลักษณะก็คือจับผิดผู้ที่ให้คุณตัวเองนอกเสียจากว่าจะไม่ตอบแทนคุณแล้วเนี่ยก็ยังหาโทษให้กับผู้ที่มีพระคุณตัวเองจึงเป็นคนอกตัญญูโอ้โหแบบว่าเมื่อวานนั้นอดไม่ไหวจริงๆค่ะญาติธรรมปกติเนี่ยตัวเองก็หนังสือก็เยอะอยู่แล้วนะอ่านไม่หมดหรอกค่ะทุกวันเนี่ยปรากฏว่าไปเจอหนังสือแปลธรรมบทซึ่งเขาเอาไว้ให้สำหรับนักเรียนบาลี
นะนักเรียนบาลีเรียนแต่แปลแล้วเป็นหนังสือแปลเป็นหนังสือที่แปลพระไตรปิฎกเนี่ยแปลอรรถกถามาเป็นภาษาไทยเมื่อก่อนเนี่ยชอบอ่านเป็นหนังสือที่ครูบาอาจารย์ท่านรจนาขึ้นมาใหม่สรุปเดี๋ยวนี้เนี่ยพอเรามาเรียนพระไตรปิฎกเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกว่าข้อมูลต่างๆเนี่ยมันควรจะอ่านจากข้อมูลที่มันเป็นข้อมูลต้นแบบเลยเป็นข้อมูลดิบเป็นข้อมูลที่มันยังไม่มีการปรุงแต่งไม่มีการทำอะไรอ่ะอ่านตรงนี้ซะก่อนแล้วมารู้สึกว่าเออแล้วเราเข้าไปดูแนวความคิดของครูบาอาจารย์ที่ท่านมีความคิดกับเรื่องนี้ว่ายังไงแต่ทุกความคิดเนี่ยเราก็จะไม่ไปสรุปว่าท่านคิดผิดหรือคิดถูกมันต้องหัดอะค่ะอยู่ดีๆเนี่ยจิตใจของเราเนี่ยมันไม่ได้ผ่านกระบวนการฝึกฝนเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลยที่มันจะเป็นคนจิตใจดีอะยิ่งว่าคนอื่นทุกวันทุกวันมองโลกในแง่ร้ายว่าคนอื่นคิดแต่เรื่องตัวเองเนี่ยมันผ่านกระบวนการของอกุศลทั้งวันเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกว่าเราจะได้พัฒนาตัวเองเราต้องเริ่มต้นจากตาของเราที่มันมองทุกอย่างเนี่ยเป็นกุศลคำว่ามองเป็นกุศลก็คือมองอย่างมีสติแต่ไม่ได้มองแล้วเขาดีนะคะสมมุติว่าเราไปเจอคนที่เห็นแก่ตัวเรามองเขาปุ๊บเนี่ยเรารู้แล้วว่าเขาเห็นแก่ตัวแล้วพอเราเห็นเขาเห็นแก่ตัวเนี่ยเราเข้าใจหัวใจของเขาที่เขาเห็นแก่ตัวมันทุกข์เพราะเขาไม่รู้ว่าความเห็นแก่ตัวเนี่ยมันเป็นกิเลสใจของเรามันก็จะดีทั้งที่เราเห็นว่าเขาเห็นแก่ตัวนะแต่ใจของเราเนี่ยมันกลับดีมันไม่ใช่ว่าเขาเห็นแก่ตัวแต่เขาก็ยังมีข้อดีอยู่นะไม่ใช่นะคะอันนั้นคือมองในลักษณะของการฝึกแบบลักษณะของสมถะคือหนีอารมณ์แต่ถ้าเป็นวิปัสสนาเนี่ยมันจะไม่หนีอารมณ์มันจะยอมรับในสิ่งที่เขาเป็นด้วยความเข้าใจแล้วพอเราเข้าใจคนทุกคนบนโลกใบนี้ลองคิดดูสิว่าเราไม่เกลียดใครอ่ะมันจะมีความสุขแค่ไหนไอ้ที่เรามีความทุกข์เพราะอะไรคนนั้นก็น่ารังเกียจคนนี้ก็ไม่ดีคนนั้นก็ไม่ดีชีวิตเรามันก็เลยไม่มีความสุขค่ะท่านยติธรรมเวลาหมดแล้วค่ะท่านยติธรรมเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยคุยกันใหม่วัฏสงสารวันนี้ยังไม่จบง่ายๆนะคะขอกราบอนุโมทนาบุญครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยะสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพาน2ขอขอบคุณท่านยติธรรมทุกๆท่านค่ะที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการธรรมวลีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ